นับเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของถนอมสมาชิก3โทนอีกหนึ่งวงชายล้วนในตำนานเพลงไทยโดยถนอมเป็นนามแฝงของวิทยาเจตภัยหนุ่มชาวแพร่เขาเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2503วิทยาเกิดในครอบครัวเกษตรกรฐานะค่อนข้างยากจนช่วงชีวิตวัยรุ่นเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรีตามงานต่างๆต่อมาเขาได้ไปเรียนรู้วิชาแต่งเพลงกับกฤษ ภูวนาถครูเพลงแล้วนำไปขายที่ค่ายคีตาเรคคอร์ดมีเพลงดังๆอย่างดาวเหนือก่อนจะถูกเรียกให้เข้ามาทำเพลงราวๆปี2531ร่วมกับธงชัยประสงค์สันติและบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลในนาม3โทนธงชัยเล่าผ่านรายการคุยให้เด็กมันฟังถึงประวัติวงว่าโปรเจกต์3โทนเกิดขึ้นโดยจิกประภาสชนตรานนท์ที่อยากทำวงสนุกๆในแบบวิถีชาวบ้านโดยให้ทั้ง3คนเป็นตัวแทนของ3ภาคส่วนที่มาของชื่อถนอมนั้นเกิดจากประภาสเอารูปของวิทยาให้ธงชัยดูแล้วถามว่าคนนี้ควรชื่ออะไรธงชัยก็ตอบกลับไปว่าเป็นคนเหนือดูหน้าทนุถนอมดีก็น่าจะชื่อถนอมนั่นจึงทำให้วิทยามีนามแฝงกลายเป็นถนอม3โทนจนถึงปัจจุบัน3โทนมีผลงานชุดแรกในปี2533กับอัลบั้มแอบสนุกสนานกับความมุ่งมั่นของชีวิตมีเพลงดังๆอย่างเจ้าภาพจงเจริญและน้ำตาฟ้าซึ่งชุดนี้ก็โด่งดังอย่างมากทำรายได้ทะลุล้านตลับและถนอมก็ได้ร้องเดี่ยวในเพลงฉันเองและดาวเหนือซิงเกิลที่เขาเอามาขายค่ายนั่นเอง3โทนมีผลงานรวม6อัลบั้มปกติกับ3ค่ายโดยอัลบั้มสุดท้ายคืออยากกินกล้วยบดชีในปี2546ส่วนถนอมนั้นได้เคยนำเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่ในอัลบั้มเดี่ยวภายใต้ชื่อวิทยาเจตภัยชุดถนอมไว้ในดวงใจ 1-4 นอกจากนี้ถนอมยังฝากผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์โดยมีรายงานว่าเคยเล่นมากถึง74เรื่องโดยร้อยจังเจ้าซึ่งถูกฉายเมื่อต้นปี2565เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขาร่วมแสดงถนอมเคยเปิดเผยผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าช่วงที่โด่งดังอยู่นั้นเขาเอารายได้ไปทำธุรกิจโรงงานเครื่องปักจักรแต่ด้วยความไม่รู้และไม่มีประสบการณ์จึงทำให้เขาเจ๊งขาดทุนหลักล้านบาทด้วยความเครียดที่หมดตัวจึงตัดสินใจหายจากวงการบันเทิงไป2ปีระหว่างนั้นก็ดื่มเหล้าอย่างหนักถนอมติดเหล้าถึงขั้นเสียงานไปถ่ายละครไม่ทันท่องบทไม่แม่นและที่หนักสุดคือช็อกในห้องน้ำหลังจากนั้นจึงเลิกดื่มและได้เจอกับจุ๋มสุกัญญาผู้หญิงแถวบ้านที่เคยแอบชอบในสมัยเด็กๆซึ่งเธอก็เข้ามาทำให้ชีวิตของถนอมเปลี่ยนไปจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งจนกระทั่งถนอมได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่29มีนาคม2566ปิดตำนานสมาชิกบอยแบนด์ยุค90ที่มีเพลงฮิตจนใช้ได้ทุกเทศกาลถึงปัจจุบันบ้านเราเงียบเหงาจ้อยหอยกลับเถิดอีน้อยกลับด้อยเถิดจ้า